ี่แอนทองผสมค่ะวันก่อนค่ะหวานใจพี่เอธินภัณฑ์โพสต์ภาพพี่แอนเนี่ยอุ้มตุ๊กตาหมีในไอจีคุณผู้ชมคะเท่านั้นแหละค่ะคนก็เข้าไปแซวกันมากมายว่าเออยากอุ้มลูกเป็นของตัวเองหรือเปล่าค่ะซึ่งพี่แอนบอกว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกอะต้องรอให้ฝ่ายชายมาขอคืนนี้อุ้มตุ๊กตาหมีก็เป็นประเด็นเนาะอ๋อได้นิดนึงนะคุณผู้ชมแต่ว่าหน้าเหมือนมีเบบี้เนี่ยเก่งแต่อุ้มตุ๊กตาแหมคนก็แบบเมื่อไรจะได้อุ้มตัวจริงสักทีค่ะซึ่งพี่แอนบอกว่าก็รอพี่เอมาขอรวมไปถึงเรื่องสุขภาพค่ะหลายคนบอกว่าจะแต่งตอนอายุเยอะแล้วเนี่ยค่ะจะมีปัญหาหรือเปล่าพี่แอนบอกว่าแข็งแรงดีค่ะไปฟังเลยค่ะก็เป็นการอุ้มเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยหากิมมิกถ่ายรูปอะไรไปตามเรื่องเท่านั้นเองยังไม่ได้แต่งเลยมีน้องให้โดนสังคมประณามเลยไม่กดดันแล้วค่ะก็เดี๋ยวถ้าพี่พร้อมพี่ก็จะบอกตอนนี้พี่ยังไม่พร้อมเลยค่ะเขาก็อยากมีเบบี้อะไรเงี้ยเขาก็อยากบ้างไม่อยากบ้างแล้วแต่อารมณ์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีได้อยู่หมอบอกยังมีได้อยู่ยังแข็งแรงค่ะก็อยากอะแต่เดี๋ยวดูจังหวะก่อนถ้ามันแบบช้ามากก็ไม่เป็นไรไม่มีก็ได้ค่ะก็เป็นอีกคู่นึงนะคะที่เราลุ้นเหลือเกินนะคะสำหรับพี่แอนแล้วก็พี่เอธินภัณฑ์ซึ่งคบมาแต่20ปีแล้วเอาจริงๆพี่แอนเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าครั้งนึงในชีวิตเนี่ยเขาเคยถูกขอแต่งงานมาแล้วไม่ใช่ผู้ชายคนไหนก็พี่เอนี่แหละแต่ตอนนั้นขอพี่แอนแต่งงานตอนพี่แอนอายุ25กำลังเปรี้ยงปร่างในวงการแล้วก็กำลังสนุกกับการทำงานเลยตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยมาอีกประมาณกี่ปีเดียวไม่กล้านับเลยค่ะนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะยังไงก็แฟนๆก็รอลุ้นพี่แอนแล้วก็พี่เอกันต่อไปนะคะคุณผู้ชมค่ะ